ปรบมือแล้วยังไม่บอกยังไม่บอกชื่อขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมครับก่อตั้งวงโยธวาทิตขึ้นตั้งแต่ปี2535โดยอาจารย์วัฒนาศรีสมบัตินะครับจุดประสงค์หลักเพื่อรับส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจนถึงปัจจุบันและเพื่อเป็นการบริหารวิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนครับผู้ควบคุมวงนะครับขออนุญาตครับขออภัยผู้อำนวยการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตสูงใหญ่ผู้ควบคุมวงอาจารย์วิศรุสุวรรณศรีอาจารย์ผู้ฝึกสอนอาจารย์กิติศักดิ์ประเสริฐกุลและอีกทั้งท่านยังทำหน้าที่เป็นวาทยากรในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาเมื่อปี2552ได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับในการประกวดถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในประเภทนั่งบรรเลงรวมถึงในปี2554ด้วยเช่นกันนะครับส่วนปี2561นะครับรางวัลเหรียญเงินนั่งบรรเลงโชว์เคสอ๋อเมื่อปีที่แล้วรายการของเราในการประกวดดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตชิงแชมป์ประเทศไทยบทเพลงที่ใช้ในการนั่งบรรเลงประกวดในวันนี้นะครับ1อัญเชิญเพลงพระชัยพลในดวงใจนิรันดร์หรือ Still on My Mind นะครับบทเพลงที่2เพลง Overture of สาธิตสามัคคีเรียบเรียงเสียงประสานโดยพันเอกประทีปสุพรรณโรจน์ครับนี่ก็คือ2บทเพลงด้วยกันนี่ไงเล่นเครื่องสายดับเบิลเบสจะมีดับเบิลเบสด้วยนะคะในการแข่งขันค่ะเราก็อนุญาตให้ใช้เครื่องไฟฟ้าเครื่องเป็นโมไฟฟ้านะคะแล้วก็แต่ว่าต้องนำอุปกรณ์ขยายเสียงมาเองนะคะก็เรียกว่าหลากหลายให้น้องๆได้ใช้กันนะคะในเครื่องของดนตรีนะคะให้มีสีสันที่แตกต่างไปนั่นเองค่ะก็จะเห็นนะคะจากการจัดวงแต่ละวงก็จะมีรูปแบบวงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าบรรเลงบทเพลงอะไรแล้วก็อยากจะให้เสียงอันไหนออกมากกว่ากันใช่ครับวงนี้ใช้ผู้บรรเลงทั้งหมด270ท่านนะครับเยอะไปค่ะเยอะไปนะคะเต็มเวทีแล้วคุณเห็นไหมเยอะมากนะฮะสังเกตว่าเขาจะให้ทรัมเป็ตแล้วก็ทรอมโบนสูงขึ้นมาต่อวงเสียงมันจะได้ไม่ถูกบังหน้านะครับใช่ค่ะแล้วก็เปอร์คัชั่นอยู่ข้างหลังสุดเป็นเสียงที่ดังที่สุดไว้อยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นควบคุมจังหวะด้วยงั้นถามน้องไอหน่อยอย่างทิมมารีบางวงเนี่ยเราวางตรงกลางอย่างบางวงเขาก็เลือกที่จะวางเพอร์คัชชั่นทั้งหมดฝั่งนี่ถ้าหนูตอบไม่ถูกนี่หนูโดนอาจารย์เผาพันธุ์ดุเลยนะคะเนี่ยอาจารย์หมูครับ เดี๋ยวจะให้น้องไอตอบแล้วนะครับ ทำไมเรามีวิธีการไงบางคนบอกว่าเอ้ยเพอร์คัชชั่นควรจะอยู่ใกล้ๆเสียงที่ใกล้ๆทูบาจะได้ฟังทูบาหรืออะไรเงี้ยมีเทคนิคไงวงของที่ไอเล่นอย่างราชบัณฑิตมัธยมอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วแต่วงค่ะแล้วแต่เพลงแล้วแต่เพลงด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วเสียงมันควรจะเข้ากับอะไรบ้างควรจะเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้นไปอยู่ในมุมไหนนะแต่จริงๆถ้าเกิดตอบผิดนี่ไออาจจะโดนอาจารย์พอพันจัดการได้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องๆได้ทำการวอร์มกันนิดนึงนะครับในการวอร์มก็จะเป็นการเช็คอะคูสติกภายในหอการแสดงด้วยนะคะจริงๆแล้วก็มีเครื่องเพอร์คัสชันเครื่องกลางของกองประกวดไว้ให้ด้วยนะครับในกรณีฉุกเฉินหรือว่ามีการแจ้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าจะใช้เครื่องดนตรีของทางกองประกวดหรือไม่นะครับขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมครับ
ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่เขาทำการประกวดในประเภทโชว์เคส